สาวฝรั่งคนนี้เธอได้ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกไปแล้วมากกว่าสองปีเพราะเธอหลงใหลในวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นอาหารผู้คนวิถีชีวิตเธออยากจะสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจึงทำให้เธอเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกและในวันนี้เธอได้เดินทางมาที่ประเทศไทย เพราะได้ยินว่าที่เมืองไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงามผู้คนเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวและอาหารก็อร่อยมันจึงทำให้เธอสนใจประเทศไทยมากๆและในวันนี้เธอก็ได้มาถึงที่เมืองไทยแล้วหลังจากที่มาถึงประเทศไทยเธอก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเธอบอกว่ามันบ้ามากๆไม่คิดว่าประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ซึ่งสาวฝรั่งคนนี้เธอจะเจอกับอะไรแล้วพูดถึงประเทศไทยว่ายังไงกันบ้างนั้น ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาสาวฝรั่งชาวอังกฤษคนนี้เธอก็อยู่ที่เชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติเธอบอกว่าในตอนนี้เธอเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเช้าว,วันแรกในประเทศไทยบรรยากาศดีมากในตอนนี้พวกเธอจะเดินทางไปที่ปายเธอบอกว่าที่นั่นมีนักท่องเที่ยวมากมายเธอหาข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ต ที่นั่นมีกิจกรรมหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ทำและเธอก็สนใจอยากจะไปผจญภัยที่นั่นมากๆในตอนนี้เธออยู่ที่ร้านกา,ฟาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เธอบอกว่าร้านนี้มันน่ารักแล้วก็เป็นมื้อเช้าที่ดีของเธอด้วยเดี๋ยวเธอกินกาแฟาเสร็จแล้วก็จะขึ้นรถบัสไปสำรวจเมืองแห่งนี้ที่นี่มันแตกต่างจากยุโรปมากมันมีธรรมชาติรายล้อมเป็นเมืองที่น่าอยู่มาก ในระหว่างนี้เธอก็บอกว่าเธอต้องใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงจากที่นี่ไปถึงไปมันบ้ามากๆเธอไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้มันนานเกินไปแต่มันก็หยุดเธอจากการผจญภัยไม่ได้ยังไงเธอก็จะไปที่นั่นจากนั้นเธอและเพื่อนก็ได้สั่งกาแฟและอาหารเช้าเธอบอกว่ามื้อเช้าของวันนี้ก็ไม่เลวมันเยี่ยมมากพวกเขาทำอาหารออกมาได้อร่อยเลยเธอชอบมากมาก ดูนี่สิมันมีแครอทอยู่ตรงนี้ด้วยมันเป็นมื้อเช้าที่น่ารักจริงๆเธอตื่นเต้นที่จะได้กินสิ่งนี้จากนั้นเธอและเพื่อนก็ได้กินอาหารจนเสร็จและได้ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่ปลายเธอและเพื่อนบอกว่าในตอนนี้ตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าที่ปลายมีอะไรรอพวกเธออยู่แต่เธอคิดว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆและเมื่อมาถึงพวกเธอก็ได้แบกกระเป๋าเดินไปที่โรงแรม เธอบอกว่าใช้ระยะเวลาเดินทางจากตรงนี้ไปที่โรงแรมประมาณ15นาทีในระหว่างนี้เธอได้เห็นร้านค้ามันมีสินค้าหลายอย่างที่น่าสนใจที่นี่มีทั้งร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าและของที่ระลึกในตอนนี้เธอต้องเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเดินเล่นที่นี่อีกครั้งแต่บรรยากาศที่นี่มันก็สวยงามจริงๆมีไฟแสงสีมากมายรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เมืองไทยสุดยอดมากๆ ไม่คิดเลยว่ามันจะสวยขนาดนี้เธอมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เธอจะออกมาสำรวจว่าที่นี่มีอะไรบ้างจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินมาถึงที่พักและบอกว่าในก่อนหน้านี้เธอเจอกับเรื่องราวบ้าๆมากมายเพราะก,ก่อนที่เธอจะมาถึงที่พักตอนแรกพวกเธอกะว่าจะเดินมาที่นี่แต่เดินไม่ไหวเลยเรียกรถรับจ้างแถวนั้นให้มาส่งซึ่งในระหว่างทางเธอบอกว่ามันยากลำบากมากๆ ทางมันไม่ค่อยดีแถมคนขับรถโดยสารก็ขับเร็วมากแต่เธอก็รอดปลอดภัยมาจนถึงที่พักจนได้ในระหว่างที่เดินทางมาวิวที่นี่สวยงามมากจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอจะพักอยู่ที่นี่แค่หนึ่งคืนเท่านั้นมันเป็นที่พักรวมที่น่าจะนอนสบายที่สุดแล้วแต่พวกเธอก็ยังไม่ได้นอนตอนนี้เพราะพวกเธอเดินทางมาที่นี่เพื่อเช็คอินห้องพักเอาไว้เท่านั้นก่อนหน้านี้เธอเห็นตลาดมันมีของกินมากมาย เธอสนใจที่จะไปเดินตลาดนั้นมากๆเธอจึงจะออกไปข้างนอกไปเดินตลาดหาของกินเพราะมันดีกว่าที่จะมานอนอยู่ที่นี่เมื่อไปเดินตลาดและกินอาหารเสร็จแล้วเธอค่อยจะกลับมานอนและพรุ่งนี้ก็จะเก็บของออกจากที่นี่เลยนี่เป็นแผนการที่เธอได้วางเอาไว้จากนั้นพวกเธอก็ออกจากที่พักเธอบอกว่าดูนี่สิมันเป็นแค่ถนนธรรมดาแต่มีไฟประดับมากมายมันดูสวยเธอชอบมากม คนไทยสุดยอดจริงๆพวกเขาเอาไฟสวยๆแบบนี้มาประดับบนถนนซึงพวกเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ตลาดเธอก็ได้เห็นสินค้ามากมายพวกเขามานั่งขายผ้าที่กลางถนนมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเธอไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนตรงนี้เป็นร้านอาหารที่มีผู้คนมากมายกำลังนั่งกินอาหารอยู่ที่นี่และพวกเขาก็มานั่งขายสินค้ามันเป็นทำเลที่ดีเพราะมีผู้คนมากมายเดินผ่าน จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินมาถึงร้านขายมันฝรั่งชีสเธอบอกว่ามันน่ากินมากดูนี่สิหน้าตาของมันเหมือนกับพิซซ่าขนาดเล็กเลยเพิ่งรู้ว่าที่ประเทศไทยมีของแบบนี้ด้วยและพวกเธอก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายโรตีกลิ่นของอาหารมันทำให้พวกเธออยากจะลองกินจึงได้สั่งมากินด้วยกันเมื่อได้ลองกินโรตีและมันฝรั่งชีสพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยดีรสชาติใช้ได้ถือว่าเป็นมื้อเย็นที่อร่อย จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินเล่นที่ตลาดแห่งนี้อยู่สักพักก่อนที่จะกลับโรงแรมพวกเธอบอกว่าวันนี้สนุกมากๆพรุ่งนี้จะออกไปสำรวจเมืองไทยต่อว่าจะมีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจในระหว่างนี้เธอก็บอกว่าพวกคุณดูห้องพักนี่สิมันเป็นโฮเทลที่มีเสียงดังตอนนี้พวกเธอกำลังจะนอนแล้วที่ห้องนี้ไม่มีหน้าต่างเลยพวกเธอจึงบอกว่าในครั้งต่อไปจะเลือกห้องพักที่ดีกว่านี้และก็มีหน้าต่างด้วย และในเช้าวันต่อมาเธอก็ได้ออกมาข้างนอกและบอกว่าอากาศตอนเช้าของที่นี่มันสดชื่นมากๆในวันแรกของเธอที่ไปมันน่าทึ่งจริงๆเมื่อคืนนี้พวกเธอได้กินของอร่อยและได้เห็นไฟแสงสีมากมายมันทําให้เธอชอบที่นี่และได้จองที่พักต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์ซึ่งในตอนนี้เธอได้ย้ายที่พักใหม่แล้วเพราะเธอไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้เมื่อวานนี้เธอไม่ได้จองโรงแรมเอาไว้มันเต็มก่อน เหลือเพียงแค่ห้องรวมทําให้พวกเธอต้องนอนอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนแต่ในตอนนี้เธอได้ที่พักใหม่แล้ววิวที่นี่สวยมากๆมันน่าอยู่จริงๆจากนั้นเธอก็บอกว่าพวกเธอได้ติดต่อขอเช่ารถปอร์ไซค์จากพนักงานที่นี่แล้วพวกเขามีรถให้เธอเช่าทําให้พวกเธอสามารถที่จะออกไปสํารวจที่นี่ได้อย่างสะดวกสบายมันน่าตื่นเต้นจริงๆที่จะได้ออกไปผจญภัยเธอไม่รู้ว่ามีอะไรรอเธออยู่บ้าง แต่เธอจะรู้ในวันนี้จากนั้นพวกเธอก็แต่งตัวและขับรถออกไปข้างนอกเธอบอกว่าจะไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นน้ําตกเธอได้ยินมาว่ามันสวยมากแล้วเธอก็อยากจะไปมากๆด้วยในระหว่างนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาที่วัดแห่งหนึ่งก่อนเธอบอกว่าดูนี่สิมันมีบันไดให้เราต้องเดินขึ้นไปเพื่อไหว้พระบันไดแห่งนี้มีหลายขั้นมากๆเธอน่าจะต้องเดินจนเหนื่อยถึงจะขึ้นไปชั้นบนได้ ข้างบนมีพระใหญ่สีขาวน่าตื่นเต้นจริงๆจากนั้นพวกเธอก็ได้เริ่มเดินขึ้นบันไดเพื่อไปไหว้พระเธอบอกว่าบรรยากาศของที่นี่มันสามารถมองไปรอบๆได้แบบ360อองศามันสวยงามจริงๆคุ้มค่ามากๆที่เดินขึ้นมาที่นี่จากนั้นพวกเธอก็ไหว้พระจนเสร็จและเดินทางต่อไปยังสถานที่ถัดไปในระหว่างทางที่ขับรถผ่านเธอบอกว่าบ้านแถวนี้มันน่าอยู่มากๆมันเป็นบ้านในชนบท อากาศดีไม่แออัดเหมือนในเมืองใหญ่เธอชอบชีวิตที่มีธรรมชาติรายล้อมแบบนี้และแล้วเธอก็เดินทางมาถึงที่น้ำตกเธอเริ่มได้ยินเสียงน้ำมันน่าตื่นเต้นมากๆวันนี้คนไม่ค่อยเยอะมาดูกันว่าบรรยากาศน้ำตกจะสวยขนาดไหนจากนั้นพวกเธอก็เดินมาถึงที่น้ำตกพวกเธอรู้สึกว้าวกับที่นี่มากๆไม่คิดเลยว่ามันจะสวยขนาดนี้มันเหลือเชื่อจริงๆ ตรงนั้นมีสะพานด้วยทําให้พวกเธอได้ลองเดินขึ้นไปบนสะพานและถ่ายรูปเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วพวกเธอก็เปลี่ยนชุดและเล่นน้ําตกอยู่สักพักก่อนที่จะกลับออกมาและในตอนนี้เธอบอกว่าการผจญภัยเล็กๆของเธอในวันนี้มันสนุกมากและเธอก็กําลังจะขึ้นไปเดินบนสะพานไม้ไผ่ที่โด่งดังซึ่งต้องเสียค่าเข้าชมคนละ30บบาทแต่มันก็คุ้มค่าเพราะบ,บรรยากาศที่นี่สวยมากดูวิวภูเขานั่นสิมันสวยจริงๆ แต่สะพานไม้ไผ่มันเหมือนไม่แข็งแรงและเหมือนจะหักลงไปเลยเธอบอกว่าน่ากลัวมากๆหากเธอเดินแรงมันอาจจะพังก็ได้จากนั้นแล้วเธอจะค่อยๆเดินจากนั้นพวกเธอก็เดินเที่ยวชมบรรยากาศของที่นี่ไปเรื่อยๆและได้เดินทางกลับในตอนนี้เธอกําลังหยุดรถเพื่อเติมน้ํามันเธอบอกว่าจะเติมน้ํามันและไปกินข้าวเพราะในตอนนี้พวกเธอเริ่มหิวแล้วจากนั้นพวกเธอก็เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและได้สั่งอาหารมากิน อาหารที่นี่เนี่ยหน้าตาหน้ากินมากและอร่อยด้วยเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางมาเที่ยวต่อสถานที่แห่งนี้มันเป็นภูเขาที่ถูกกัดเซาะมันสวยมากๆเราสามารถมองเห็นวิวได้แบบรอบๆ360องศามันมีทางเดินเล็กๆตรงนี้หากใครที่จะมาก็ต้องเดินระมัดระวังด้วยจากนั้นในท้ายคลิปวิดีโอพวกเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวของเธอในวันนี้ว่ามันเป็นวันที่ดีมากๆพวกเธอได้ทำหลายสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปบนสะพานไม้ไผ่และการเล่นน้ําตกหรือแม้กระทั่งการกินอาหารที่แสนอร่อยมันบ้ามากๆเมืองไทยให้ประสบการณ์ที่ดีกับเธอมากมายเธอรู้สึกชอบที่นี่และจะเที่ยวเมืองไทยต่อไปอีกสักพักโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวฝรั่งชาวอังกฤษที่ได้เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยกับเพื่อนของเธอที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโรนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ